สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟโมเดล PAL40S ยี่ห้ออัตโกครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้งานนะครับเครื่องวัดความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับผมก็จะนะครับหยดน้ำเปล่านะครับไปในพริซึมก่อนนะครับให้เต็มพริซึมสีดำนะครับหลังจากนั้นครับกดปุ่มสตาร์ทครับเห็นว่านะครับตอนนี้ค่าไม่เป็นศูนย์นะครับทั้งที่หยดน้ำเปล่าไปนะครับถ้าต้องการเซโร่ค่ากันนะครับให้เรากดที่ปุ่มเซโร่เลยนะครับเพราะว่าเราหยดน้ำเปล่าไปแล้วนะครับก็คือยังไงก็คือค่าต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเมื่อทำการเซโร่เสร็จครับเครื่องจะทำการนะครับแสดงนะครับก็คือ000แล้วก็แสดงค่าอุณหภูมินะครับถ้าต้องการวัดนะครับค่าความเข้มข้นนะครับของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำเปล่านะครับให้เรากดปุ่มสตาร์ทเลยครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเรานะครับเซโร่เสร็จแล้วนะครับเมื่อไปวัดน้ำเปล่าทีนึงเห็นว่านะครับค่าที่วัดได้คือ 0.0% นะครับถ้าต้องการนะครับจะวัดค่าความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับก็แค่นำทิชชู่หรือว่าสำลีครับมาชุบน้ำที่พิซึมออกนะครับแล้วก็นำน้ำตัวอย่างที่ต้องการวัดค่านะครับมาใส่พิซึมแทนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทำการอ่านค่าความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับหลังจากที่ดูตัวอย่างนะครับเห็นว่านะครับเครื่องนี้ใช้งานง่ายนะครับก็แค่มีปุ่มกดสตาร์ทเพื่อการวัดค่านะครับความเข้มข้นและมีปุ่มกดเซโร่เป็นการเซโร่ค่าการวัดนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอครับ